ภาพเหตุการณ์ที่หญิงอายุ17ปีโดนรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บบริเวณริมถนนคันคลองชลประทานตำบลนรสิงห์อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองก่อนจะถูกพาขึ้นรถจักรยานยนต์ไปที่บ้านพักแห่งหนึ่งในอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองแล้วก็ให้เพื่อนมารับตัวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะคลิปนี้เป็นหลักฐานที่แม่ของผู้เสียหายนำไปแจ้งความกับตำรวจสภ.ป่าโมกเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุผู้เสียหายเล่าว่าระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านก็ไปเจอกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นหญิง2คนเรียกให้จอดรถจากนั้นเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันขึ้นค่ะสาเหตุคาดว่ามาจากกรณีที่ผู้เสียหายเคยทะเลาะกับน้องสาวซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุคนที่กระชากหนูและลุงหนูชื่ออะไรนะลูกชื่อคนที่กระชากหนูชื่อจ๋าแต่อีกคนนึงหนูไม่รู้ชื่อเขาเขาหนีเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงทั้งคู่เลยใช่ไหมและตอนนั้นหนูก็สู้ผมไม่ได้เลยหนูไม่ทันได้ตั้งตัวเลยส่วนแม่ของเด็กหญิงของหญิงอายุ17ปีบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถือว่าเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุต้องการให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะเบื้องต้นตำรวจสภ.ป่าโมกเตรียมนัดผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับทีมสหวิชาชีพเนื่องจากผู้เสียหายเป็นเยาวชน